าอาจารย์เห็นว่าการมาเสถียรทุกครั้งเนี่ยเป็นความสุขของท่านอาจารย์แล้วก็เป็นความซาบซึ้งของพวกเราท่านอาจารย์มาด้วยเจตนาอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าคะมาไม่เจตนาบอกคุณนิคมว่าถ้ามามีโอกาสจะมาเยี่ยมยมแม่ชีเพราะว่าระลึกถึงอยู่เสมอความจริงอาตมาในอยู่ที่เกาะสมุยที่ได้รู้จักโยมแม่ชีก็เพราะมีสวนโบกนั่นเองที่นี่โยมแม่ชีก็ศรัทธาต่อท่านอาจารย์มัจจธาตุก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้ทำงานร่วมกันได้คุ้นเคยกันมายังไม่ลืมเลยว่าตอนที่เอาท่าฐานท่านอาจารย์มัจจธาตุไปโปรยที่เขาสุกโยมแม่ชีก็พาคณะไปพักที่เขาสุกไปยังนิมนต์อาตมาให้ไปเป็นเพื่อนด้วยนานมาแล้วแล้วยิ่งไปกว่านั้นตอนที่อาตมาไปทำที่ตะโปตาวันโยมแม่ชีพอทราบอุตส่าห์ขึ้นไปพักรู้สึกว่า 2-3 วันอาตมายังทำที่พักให้คณะโยมแม่ชีอยู่เอาลูกชีเด็กๆไปด้วยนะจ๊ะไปคราวนั้นแล้วก็ยังมีเหตุมีปัจจัยต่อเนื่องที่โยมแม่ชีให้ลูกศิษย์แบกหนังสือธรรมโคตรของท่านอาจารย์เดินจากสวนโมกมาที่กรุงเทพเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มาทำอะไรสำเร็จก็ยกตัวอย่างของโยมแม่ชีหลายเรื่องยกตัวอย่างว่าเดี๋ยวนี้เขามอบที่ดินให้แก่มูลนิธิอาจารย์มัจจธาตุที่จังหวัดพังงาอำเภอคุระบุรีพอได้ที่มาแล้วอาตมาก็พิจารณาดูว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยมันก็เหมือนกับไม่ได้รับมอบที่ดินอาตมาก็ไปแนะนำให้เขาทำลานเอียงโค้งเอาไว้ในพอทำลานเอียงโค้งเสร็จแล้วอาตมาก็นึกถึงว่าอยากให้พระสวนโมกเนี่ยได้มีโอกาสเดินธุดงค์จากสวนโมกไปอันดามันใช้เวลาประมาณ10วันอาตมาก็ไม่ได้บังคับพระรูปใดรูปหนึ่งแต่ว่าพูดเปรยๆว่าอยากให้พระพวกเราเนี่ยเดินลักษณะธรรมจาริกธรรมญาตราอาตมาก็ยกตัวอย่างคณะของโยมแม่จีที่แบกหนังสือคนละเล่มจากสวนโมกมาที่กรุงเทพทำสำเร็จพอมาพูดอย่างนี้ก็ไม่คาดหวังมีพระกลุ่มหนึ่งประมาณ11รูปสมัครก็เดินจากสวนโมกไปข้างระยะทางประมาณ10คืนก็ได้เห็นสภาพวัดต่างๆที่น่าเป็นห่วงมากๆคือวัดเนี่ยบางวัดเนี่ยไม่มีพระอยู่บางวัดมีพระอยู่รูปเดียวนี่คือปัญหาสังคมของคนไทยน่าเป็นห่วงมากๆวัดเนี่ยไม่มีคนอยู่แต่ว่าคุกเนี่ยเต็มไปหมดไม่มีที่อยู่ก็เพราะว่าคนไม่สนใจของดีของประเทศไทยของดีบางไทยคือพุทธศาสนาอาตมาก็ดีใจมากๆที่ว่าโยมไม่ที่ทำสำเร็จอาตมาไม่ใช่ว่าอคตินะครับก็เมื่อเนี่ยว่าโยมผู้หญิงคนใดบางคนอยากจะบวชเป็นภิกษุณีอาตมาคิดว่าภิกษุณีเมืองไทยเนี่ยมันค่อนข้างใจยากว่าสังคมไทยยังไม่ค่อยยอมรับว่าแม่ชีเนี่ยอาตมาคิดว่ามีความสำคัญมากมาก็ยกตัวอย่างโยมแม่ชีสันธนีเนี่ยที่ว่าทำสำเร็จโดยเฉพาะความคิดที่ว่าสร้างเด็กจิตภัทรสอนอมาดาที่มีท้องมาอยู่ในวัดมาปฏิบัติธรรมเด็กทุกคนคลอดออกมาสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีแล้วก็เป็นกำลังสำคัญโยมแม่ชีทำประสบความสำเร็จนั่นพอมารู้ว่าโยมแม่ชีไปขยายงานที่เพชรบุรีได้ที่ดินเยอะมาก็ดีใจมากๆเราคิดว่าข้ามากรุงเทพครั้งนี้ถ้ามีโอกาสก็ได้พบโยมแม่ชีก็จะถามใต้เรื่องราววันหลังจะหาโอกาสไปเยี่ยมขอโปรดที่สัตว์เนี่ยมาคิดว่าโยมผู้หญิงเนี่ยมีความสำคัญที่สุดต่อครอบครัวต่อพุทธศาสนาอามาอย่างนึกว่าพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธมารดา
พระพุทธเจ้าก็อุบัติขึ้นบนโลกนี้ไม่ได้และประเทศไทยเราของดีนะคือพุทธศาสนาพุทธศาสนาคนไทยไม่ได้สนใจเอามาใช้สนใจแต่เรื่องปัญหาธรรมดาพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้โลกต่างๆที่ว่าโลกวิถูพระองค์รู้โลกทุกโลกโลกแผ่นดินที่ว่าโอกาสโลกสัตวโลกโลกคือหมู่สัตว์สังขารโลกโลกคือสังขารคือการปรุงแต่งในจิตใจพระองค์สอนเรื่องกามโลกรูปโลกอรูปโลกแล้วก็เหนือโลกเนี่ยปัญหาที่มีมากที่สุดคือในกามโลกนี่เองถ้าคนเลื่อนขึ้นไปถูรูปโลกอรูปโลกในปัญหามันไม่มีในสถานที่ที่ให้คนมาสนใจเรื่องโลกที่มันดีกว่าเนี่ยมันหายากที่ในอย่างของโยมไม่ทีเนี่ยเป็นสถานที่ที่เขามาสนใจไม่ใช่เรื่องกามโลกแต่มาสนใจเรื่องรูปโลกเรื่องอารมณ์ของสมาธิเรื่องรูปโลกอรูปโลกทำงานที่ถูกคือเหนือโลก เหนือโลกเหนือทุกก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยนี่คือพุทธศาสนามาได้อ่านหนังสือเนี่ยรู้สึกว่าคุณเวระเขาให้เรื่องที่อาจารย์ชาท่านโรเมโตไปสร้างวัดที่อังกฤษยากมากเหนื่อยมากมาคิดว่าการที่เราไปสร้างวัดในเมืองนอกเนี่ยลำบากกว่าเมืองไทยเยอะการที่สร้างวัดเมืองนอกก็ส่วนใหญ่ก็อาศัยคนไทยไปช่วยเราสร้างวัดที่เมืองไทยดีกว่าในเวลาชาวต่างประเทศมาเมืองไทยให้เขาได้มาศึกษาเรียนรู้พุทธศาสนาในประเทศไทยถ้าเขาได้รับประโยชน์ก็ต้องขอบอกขอบใจคนไทยที่ช่วยเหลือให้เขาได้ทิ้งดีๆอันมาเห็นของโยมแม่ทีก็อามาก็อนุโมทนาบุญอามาก็ได้บุญด้วยเพราะบุญเพราะอนุโมทนาก็ขอขอบพระคุณขอขอบใจโยมทุกคนนะที่มาสนใจปฏิบัติธรรมเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยถ้าไม่มีพุทธศาสนาแล้วก็จะวุ่นวายมากพุทธศาสนาสำคัญจะมาคิดว่าโยมอุบาสิกาเนี่ยมีความสำคัญถ้าโยมอุบาสิกาโยมผู้หญิงไม่สนใจธรรมะเด็กๆมันก็มีปัญญาหายเยอะไม่มีคนอบรมสั่งสอนขอขอโมทนาขอให้โยมแม่ชีสถานีและคณะทุกคนมีกำลังกายมีกำลังใจทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาแล้วก็ปรารถนาให้เพื่อมนุษย์ที่เกิดมามีปัญหาเป็นเหมือนกันขอให้เป็นมนุษย์มีความสุขพ้นจากความทุกข์แล้วก็ให้สูงขึ้นไปจนกระทั่งสูงสุดพุทธศาสนาคือพระนิพพานก็อนุโมทนาทุกคน